นี่ก็คือปลายแถวนะคะที่ตอนนี้กำลังใส่บาตรหลวงปู่แล้วก็พระทุกรูปอยู่คนเยอะมากเลยนะคะอากาศก็ดีที่จอดรถก็เต็มก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ดีมากเลยที่มาร่วมทำบุญกันค่ะวันนี้เป็นวันออกพรรษาค่ะคนมาทำบุญเยอะมากขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะสาธุค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะประกอบด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้ข้าพเจ้านายอิทธิพรบุญประคองเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกน้อมนำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ตะกันลังสังโฆอิมังกาตินาตุสังอายะสมะโตอัตถะโชตัสสะภะทายะกาตินังอัตถะริตุงเอสายะติสุนาตุเมพันเตสังโฆอิทังสังคัสสะกาตินาตุสังอุปันนะคุณโยมนะชนควรจะภูมิใจดีใจว่าเพราะเราเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่นี้เป็นตะเพื่อนของหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อยู่เสียโหนซึ่งศาลาหลังนี้หลวงปู่สร้างเพื่อน้อมถวายอุทิศแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เปียวเสโนซึ่งเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาเป็นทั้งเพื่อนร่วมสมัยหลวงปู่ของเราเนี่ยที่เป็นผู้สนองงานนะเป็นเลขาของหลวงปู่เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เปียวเสโนท่านโตมาด้วยกันทำงานร่วมกันแล้วก็
ผู้ที่ประทับประคองให้พระศาสนาของเราเจริญก้าวหน้าอยู่ได้สมัยสงครามเย็นซึ่งพุทธศาสนาสั่นคลอนหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จรักษามหาวิทยาลัยสงฆ์ไว้ได้แล้วก็หลวงปู่ของเราก็เป็นหนึ่งคณะกรรมการบริหารด้วยเป็นครูอาจารย์พอวัดพุทธารามของเราเนี่ยไม่มีพระสงฆ์พระมหาเถระเพราะว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่จะต้องมีพระมหาเถระที่มีคุณธรรมมีความเสียสละมีคุณูปการแก่สังคมอย่างหลวงปู่ของเรามารับรองมาดูแลถึงจะสมเกียรติของชาวไทยในเนเธอร์แลนด์นะเพราะฉะนั้นคุณโยมควรภูมิใจนะภาวตุสาภมังคลังลาภันตุสาภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสจีภาวันตุเตสวัสดีครับพี่น้องชนชาวไทยที่นี่แล้วก็เพื่อนชาวเนเธอร์แลนด์ทุกท่านนะครับกับผมและก็เพื่อนข้าราชการผู้สมรสนะครับหน่วยงานของไทยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้เราดีใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มีส่วนมาร่วมงานที่เป็นเกียรติแก่พวกเราแล้วก็เป็นมงคลนะครับเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้พบกับพี่น้องชนชาวไทยและเพื่อนชาวนาที่นี่นะครับหากมีอะไรที่พวกเราสามารถให้คำปรึกษาได้ในระหว่างที่เรายังมีเวลาอยู่นะครับพี่ชาวได้ให้คำปรึกษาไปบ้างแล้วนะครับเราเป็นดีอย่างยิ่งนะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับอนุญาตทางเจ้าอาวาสนะครับพี่ชาวนาที่นะครับว่าในวันที่11ธันวาคมนี้เราจะจัดงานปั่นเพื่อพ่อหรือว่าฝ่ายคุณพ่อแดดนะครับขอเชิญชวนท่านนะครับค่ะคุณอีฟมาพร้อมกับสามีนะคะคุณปีเตอร์แล้วก็ในการนี้มีคนที่แนะนำด้วยว่าคุณอีฟนี่สมควรที่จะได้เป็นคนดีสีสังคมนะคะเพราะว่าได้ช่วยเหลือคือว่าทั้งสองท่านนี้เงินที่เขาได้นั้นจะเอาไปให้กับถ้ามีน้ำท่วมหรือภัยพิบัติในประเทศต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เมืองไทยเราหรือว่าวัดที่ในเนเธอร์แลนด์นะคะคือว่ามีที่ไหนที่ให้บริจาคเงินได้นะคะพี่อีทก็คุณรุ่งอรันนิรากรนะคะสองคนนี้จะช่วยกันคนหนึ่งทำคนหนึ่งห่อที่ฉันเคยไปสัมภาษณ์ค่ะคือว่าขาดกันไม่ได้เลยสองท่านนี้ต้องขอบคุณค่ะก็ไม่มีความทุกอย่างของของดิฉันเลยเขาเป็นคนรับออเดอร์เขาเป็นคนจัดสินให้แล้วเขาเป็นคนแพ็คให้แล้วเป็นคนคิดเงินให้แบบถ้าขาดเขาทุกอย่างคือของดิฉันหมดเลยนะรางวัลนี้ที่จริงเขาสมควรจะได้มากที่สุดนะเขาจะได้มากที่สุดเรื่องที่เขาขาดคุณแม่สาวแล้วนะคะขอปรบมือให้คุณเลโอเลยค่ะคุณเลโอเป็นคนที่เขียนแล้วก็ดีซ้อมหน้ากระดาษว่าคุณอีทหรือพี่อีทนี่มีผลงานอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วยมาเกือบ10ปีแล้วค่ะนะน้ำใจเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็คนดีสีสังคมต่อไปนะคะคือว่าทุกปีที่ดิฉันจัดทำมาเนี่ย6ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันคิดว่างานไทยของเรานี่นะคะเราก็จะเห็นว่าคนจีนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่มาช่วยกันเท่านั้นยังมีคนต่างชาติฝรั่งที่มาช่วยกันแข่งขันอย่างศาลานี้นะคะที่เราเห็นที่สวยงามนี่ก็มีคนที่ช่วยแล้วก็คนที่แข่งขันหนึ่งในนั้นนะคะขอให้เป็นตัวแทนที่สร้างศาลานี้ได้สวยงามและมีชั้นบนอีกนะคะก็คือคุณฮาโร่ช่วยงานไทยที่วัดพุทธวิหารวัดพุทธารามนี้นะคะเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ได้ช่วยเขาบอกช่วยทุกอย่างเก็บขยะช่วยก่อสร้างช่วยทุกอย่างค่ะขอเชิญนะคะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยค่ะพอดีนะคะผู้การได้เข้ามาอยู่ที่ในวัดนี้เขาบอกเขาชอบพระพุทธศาสนามาก
ขาได้คำตอบหลายคำตอบนะคะในขณะที่ว่าศาสนาคริสต์เนี่ยให้คำตอบเขาไม่ได้ในบางอย่างเขาบอกทำไมพระเจ้าสร้างคนสร้างมนุษย์มานะคะแต่ว่าบางคนป่วยบางคนขาไม่มีบางคนแขนไม่มีนะคะเขาก็บอกว่าถ้ามาพระพุทธศาสนาแล้วเขาบอกเขาได้คำตอบเพราะหลวงพ่อหลวงปู่บอกว่าก็เป็นที่ว่าเขาได้ทำมาแต่ปางก่อนแล้วก็อาจจะมีผลส่งในลักษณะนั้นค่ะก็น่าคิดกันได้ข้อคิดที่ดีมากขอกราบเรียนท่านหลวงปู่นะคะเมตตาก็รางวัลให้กับครูแมวค่ะขอเชิญครูแมวค่ะครูแมวสอนเสร็จรำไทยที่วัดพุทธรามแห่งนี้มาแล้วเกือบ30ปีนะคะ30กว่าปีแล้วค่ะเพิ่มมาอีกค่ะก็ขอขอบคุณมากและนี่เป็นรางวัลเล็กน้อยๆจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนของทุกท่านที่ได้มาทำกิจกรรมที่วัดพุทธารามนี้ก็แล้วกันนะคะไม่ทราบคุณแม่กองกับเพื่อนคนซื้อส้มมา
คะคือนางมณีจุนสำโรงอยู่นี่ไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะต้นต่อไปที่คือคุณสุภาวดีอุตมานนะคะสุภาวดีโอเครอตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวขอคุณต้นคุณจอยก่อนนะคะฝากนับได้ค่ะวางไว้เลยค่ะมือนั้นทุเรียนสิทธินอกพร้อมเพื่อนๆ นะคะประกาศรายชื่อไม่หมดเงินยูโรนะคะ219ยูโรเงินไทย1,020 บาทค่ะ